สวัสดีค่ะสื่ออินเตอร์เขียนบทความลิซ่าแบล็คพิงค์กับความนิยมที่ทำให้วิกตอเรียแบ็คแฮมโพสต์ภาพของเธอหลังจากที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ขึ้นปกนิตยสารชั้นนำระดับโลกของฝรั่งเศสอย่างมาดามฟิกาโรและหนึ่งในคอลเลกชันชุดที่ลิซ่าสวมใส่ถ่ายแบบในนิตยสารก็มีแบรนด์ดังอย่างวิกตอเรียแบ็คแฮมโดยในครั้งนี้เนี่ยวิกตอเรียได้มอบคอลเลกชันใหม่ล่าสุดสปริงและซัมเมอร์2023ให้กับลิซ่าแบล็คพิงค์พรีเซนต์นอกจากนี้นะคะวิกตอเรียยังโพสต์ภาพของลิซ่าลงในIG และ Twitter ของเธออีกด้วยนอกจากจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับชุดที่ลิซ่าสวมใส่แล้วยังชื่นชมลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยนะคะหลังจากที่วิกตอเรียโพสต์ภาพลิซ่าก็ทำให้กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วแฟนๆมากมายทั้งของ Spice Girl และ Blackpink ต่างให้ความสนอกสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ลิซ่าซึ่งเป็นนักร้องเคป๊อปยอดนิยมชื่อเสียงของเธอในวงการแฟชั่นระดับโลกมีมากมายไม่ว่าแบรนด์ไหนๆก็ต่างต้องการร่วมงานกับลิซ่าแบล็คพิงค์ความทรงพลังของลิซ่านอกจากจะทำให้สินค้าโซเอาอย่างรวดเร็วแล้วเธอยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายในการซื้อสินค้าอีกด้วยสื่อกล่าวต่อนะคะว่าธุรกิจของวิกตอเรียแบ็คแฮมได้ก่อตั้งขึ้นเธอปลูกปั้นห้องเสื้อจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลดีไซเนอร์แบรนด์ออฟเดอะเยียร์จากเวที British Fashion Award ในปี2554ต่อมาภายในปีหลังๆธุรกิจของเธอไม่ดีนักมีรายงานว่าเดวิดแบ็คแฮมต้องจ่ายเงินถึง250ล้านบาทเพื่ออบอุ้มแบรนด์เสื้อผ้าของภรรยาอย่างไรก็ตามจากรายงานยังชี้ให้เห็นว่าวิกตอเรียทำทุกวิถีทางเพื่อฟื้นฟูธุรกิจเสื้อผ้าของเธอโดย 2-3 ปีที่ผ่านมาแฟนๆมักจะเห็นแบรนด์เสื้อผ้าวิกตอเรียแบ็คแฮมบนปกนิตยสารชั้นนำมากมายสื่อกล่าวต่อด้วยนะคะว่าวิกตอเรียแบ็คแฮมยังเล็งเห็นถึงความเป็นที่นิยมของลิซ่าแบล็คพิงค์นักร้องสาวเคป๊อปที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากลิซ่าจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วในวงการแฟชั่นลิซ่าก็ไม่แผ่วเธอเป็นทั้งไอคอนิกและแฟชั่นนิสต้าซึ่งแน่นอนว่าวิกตอเรียต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ของเธอจึงร่วมงานกับลิซ่าแบล็คพิงค์เพราะมั่นใจว่าความทรงพลังของลิซ่าจะพลิกธุรกิจเสื้อผ้าของเธอได้จากรายงานล่าสุดนะคะเมื่อปีที่แล้วธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์วิกตอเรียแบ็คแฮมยังคงติดลบในงบดุลสิ้นปีและยังมีความหวังว่าในปีนี้จะพลิกฟื้นธุรกิจของเธอกลับมาได้และเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่มอบแบรนด์สินค้าของเธอให้ลิซ่าแบล็คพิงค์สวมใส่ถ่ายแบบและแอดมินก็หยิบยกบทความมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ